แบตเตร์ยออกมาฉายในโรงภาพยนตร์ในปี2000เป็นงานกำกับของคนทำหนังรุ่นเดินนะฮะคินจิฟากาสกุนะฮะเขาดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันเมื่อปี1999ของนักเขียนโคชุนทากามิ ami, กับพล็อตสุดประหลาดนะครับที่เล่าถึงการไล่ฆ่ากันเนงของนักเรียนในระดับมัธยมก่อนที่ในเวลาต่อมามันกลายจะเป็นหนังที่ขึ้นหิ่งในฐานะหนังที่บันทึกบรรยากาศความกดดันการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองของญี่ปุ่นในยุคนั้นไว้อย่างครบถ้วนนะฮะ อารมณ์เด็กญี่ปุ่นแบบเครียดๆจัดๆนะฮะเรียนหนักๆนะฮะถูกกดด้วยระเบียบวินัยเนี่ยหนังเล่าถึงโลกในอานาคตที่เต็มไปได้วยความอดอยากเสื่อมถอยของญี่ปุ่นเกิดคดิอาชากรรมมากมายโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนเพื่อที่จะกำราบเด็กเหล่านี้รัฐบาลเลยออกกฎปฏิรูปการศึกษาด้วยการใช้เกมแ a t t ท e r รอย l e เพื่อทำการคัดเลือกเด็กให้เหลือเพียงแค่ผู้รอดชีวิตด้วยการสุม่มนักเรียนมัธยมมาห้องหนึ่งแล้วไปทิ้งไว้บนเกาะฮะ นักเรียนทุกคนจะต้องสวมปลอกคอติดตามที่ระเบิดได้หากว่าพวกเขาพยายามทำลายมันทิ้งหรือหลบหนีกติกามีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือกติกามีอยู่อะไรก็คือให้นักเรียนทำร้ายร่างกายการลงมือฆ่าเพื่อนรวมชั้นด้วยอาวุธอย่างเช่นธนูค้อนไปจนถึงสิ่งกี๊ก,ก๊้กอย่างกระดาษเปล่าที่รัดทิ้งไว้บนเกาะโดยมีเวลาเพียง3วันเท่านั้นถ้าหมด3วันแล้วยังไม่มีผู้ชนะหนึ่งเดียวปลอกคอก็จะระเบิดหนังเรื่องนี้มันโหดมากแต่ว่ามันเป็นแนวแบบปฏิวัติสังคมไง แล้วเป็นหนังที่ต้นทุนเนี่ยสูงนะถ้าวัดจากสมัยนั้นนะฮะทุนสร้างอยู่ที่4.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกวาดรายได้มาเนี่ยนะฮะ30.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทุกวันนี้ก็ยังได้รายได้อยู่มั้งถ้าเอาไปซื้อ DVD อีกเนี่ยก่อนถ่ายก็มีการเรียกแคสติง้งนักแสดงกว่า6,000คนคัดได้เหลือ800คนที่ถูกสั่งไปออกกําลังกายศึกษาวิธีการแสดงอยู่ราวๆ6เดือนก่อนที่ผู้กํากับจะคัดออกให้เหลือเป็นเพียงนักแสดงตัวจริงที่เห็นในหนัง42คน อารมณ์คัดนักแสดงเหมือนอารมณ์ในหนังเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันดีมากนะครับก็อารมณ์แบบ Hunger Games นะฮะผมเห็นว่านี่เป็นยุคสมัยแห่งการชู3นิ้วและการชู3นิ้วเนี่ยหลายคนก็ไปตีความว่ามันมาจากฝรั่งเศสคุณก็อาจจะตีความได้ว่ามันมาจากภาพยนตร์ Hunger Games แต่ว่าก่อนที่จะมี Hunger Games มันมี Battle Royale นะฮะ